ขอเสียงปรบมือนะครับจากทุกท่านให้กับสมาชิกชุมชนถนนด้วยดีนะครับแห่งนี้นะครับที่ให้ความร่วมมือกับเรานะครับและก็ชาวบานานะครับและก็ชาวนาเกลือในตำบลตันหยุ่มรุ่งโรจน์นะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับให้จัดงานสนับสนุนในเชิงข้อมูลให้พวกเรามาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับและก็สนุกกับการที่ได้ดูงานปัตตานีดีโค้ดปี2022ในตอนที่ชื่อว่าดีสองขอบคุณครับเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วคือผมก็ได้มาร่วมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่มันเค้าเรียกว่ามันเครียดสร้างสรรค์กับพื้นที่แล้วก็เป็นงานที่เป็นงานเค้าเรียกว่างานที่พื้นที่พิเศษเค้าเรียกพื้นที่พิเศษที่ต้องการสิ่งเหล่านี้มากแล้วก็สําหรับปีนี้ด้วยคอนเซ็ปต์ของ Deep Salt Deep Salt คือผมเคยอ่านมาเจอคําว่า Salt ก็คือเกลือเนี่ยมันมาจากคําว่าเงินเดือนที่เรียกว่า salary อ่ะครับมันมาจาก salt คือเมื่อย้อนไปหลายร้อยปีที่แล้วอ่ะเกลือมันมีค่ามากแล้วก็คนนั้นทํางานแลกกับเกลือที่แลกกับพวกเกลือมันเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าสําหรับปรุงอาหารใช่มั้ยครับแล้วก็พอผันไปผันมาคือกลายเป็น salary พอมาเจอคอนเซ็ปต์ของทีมปฏิบัติโค้ชทําใช่มั้ยครับdeep salt ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็ในโซนของเกลือหวานนะผ่านทุกอาทิตย์ครับแล้วก็เราไม่เคยลงลึกกับรายละเอียดว่าไอ้ลุงโปรเจกต์เขาทำอะไรพอเรามาในงานนี้รู้สึกว่าเรารู้สึกสัมผัสว่าคุณค่าของเกลือแล้วก็ process ของเกลือมันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันถึงแม้ว่ามันจะมีเหลือน้อยเต็มทีอยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณปณิธิโค้ชที่ทำให้เยาวชนแล้วก็โดยเฉพาะรุ่นผมนะแล้วก็รุ่นน้องผมเนี่ยหันมาสนใจแล้วหันมาถึงกระบวนการของซอสหรือว่าของเกลือหวานขึ้นมาอีกครั้งครับครับเจอครับผมซึ่งบางทีเราเดินศิลปะไม่มีภาษาถ้าจริงเราก็ได้ร่วมทำตามหน้าที่แล้วครับสมัยเด็กนะครับเราต้องการสุขความไร้ที่ไร้ตรงแล้วก็สตางค์ที่สุดเราต้องเอามากินขนาดนี้ครับทำแบบว่าอะไรมันเป็นความรู้สึกแรกที่แบบพอมาถึงที่นี่เราก็รู้สึกว่าเมืองมันสงบอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดเมืองค่อนข้างอยู่กันเรียบง่ายมากๆค่ะเราก็รู้สึกว่าความสงบเนี้ยเราสัมผัสได้ผ่านแบบผู้คนสายลมแสงแดดแล้วก็เสียงนกร้องที่มันมีอยู่ทั่วไปหรือในนาเกลืออย่างเงี้ยเราเดินไปเราก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำที่สื่อสารออกมาโดยใช้แบบได้ปักสีเงินบนผ้าย้อมคลามสีซีดอะค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการตะโกนบอกเนาะแต่มันต้องค่อยๆนั่งฟังแล้วหลับตามันก็จะได้ยินเสียงของความสงบนี้ผ่านสายลมเนี่ยค่ะส่วนคำว่าถ่อมตนเนาะก็จะเป็นอีกหลักหนึ่งในการที่คนมุสลิมใช้ดำเนินชีวิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะด้วยเราก็จะสัมผัสได้ถึงผู้คนที่นี่เนี่ยเขาพูดว่ามีคอร์ดมันเป็นร้อยๆคอร์ดอะซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมากขนาดนั้นซึ่งที่เรารู้จักมันมีไม่เยอะคือที่เราทุกสอนมาสมัยเด็กนะครับมี 2-3 คอร์ดที่เราจำได้ก็คืออันนี้คือไม่ได้ลงทะเบียนเดินมาดูว่ามันเป็นยังไงก็เลยถามเจ้าที่ว่ามีสำหรับคนที่เป็นลงทะเบียนได้ไหมก็เลยเขาให้ลองครับก็จะลองดูครับว่ายังฝีมือยังจะขนาดไหนเ
คอนเซปต์ของงานก็คือ at the end of the blue field ก็คือปลายนาเกลือนำเสนอคอลเลกชันที่เป็นดอกไม้ที่อยู่ปลายนาเกลือนะครับจริงๆคอนเซปต์ของงานเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเกลืออยู่แล้วนัดก็ลงไปสำรวจดูว่าแถวนาเกลือนี่มีอะไรบ้างที่นัดพอจะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้นะครับนัดก็ชอบวาดดอกไม้อะไรอยู่แล้วก็เลยลงไปแล้วก็ดูว่ามีพืชพันธุ์อะไรที่อยู่แถวนั้นบ้างนะฮะก็จะได้เลือกต้นไม้มา5ชนิดซึ่งอยากให้คนเนี่ยหันกลับมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความงดงามหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันสวยงามมันอยู่ใกล้ๆเราเพียงแต่เราแค่หันกลับไปมองแล้วก็ไปเสพมันขึ้นมาอะไรเงี้ยครับจะมานำเสนอเรื่องของชาชักชาเชื่อมทำไมต้องชาชักชาเชื่อมนะคะเป็นโครงการวิจัยของปริญญาเอกของตัวจำเองนะคะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้เนี่ยหัวข้อจำก็จะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์ให้เชิงวัฒนธรรมนะคะให้3จังหวัดชายแดนซึ่งประกอบด้วยปัตตานียะลานราธิวาสเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นอันดับแรกที่ถ้าสมมติเราจะทำแบรนด์ให้3จังหวัดจุดประสงค์ที่จะต้องทำเนี่ยอยากทำให้คนมีงานทำเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีคนที่ตกงานอีกเยอะมากนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมาเลตอนเหนือหรือว่าเข้าไปในกรุงเทพซึ่งจำจะได้เจอคนเหล่านี้ค่อนข้างเยอะทีนี้ก็เลยสัมภาษณ์พวกเขาบอกว่าอยากออกไปพื้นที่ไหมเขาก็บอกจริงๆเขาไม่ได้อยากออกไปนอกพื้นที่จำก็เลยใช้วิธีคือว่าถ้าเราทำบิสเนสหรือโมเดลร้านชาชักตรงนี้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จมันสามารถที่จะขายทุกอย่างได้แม้กระทั่งคนที่เป็นสตาฟนะคะเป็นพนักงานชาชักก็ตามแคชเชียร์ก็ตามหรือตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะถูกเติมเต็มไม่ให้ว่างงานเลยค่ะก็จะเป็นการเล่าเรื่องของระบบการทำงานแฟชั่นโฟโตกราฟีครับแล้วก็การจัดแสงเบื้องต้นแต่ว่าที่หลักๆวันนี้มาเน้นย้ำก็คือจะเป็นเรื่องของการแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานครับเพื่อให้ทุกคนเอาไปต่อยอดได้ครับความน่าสนใจในหลากหลายรูปแบบเนาะแล้วก็มันมีความน่าสนใจในเรื่องของโลเคชันในการจัดด้วยเพราะว่ามันมีความหลากหลายมันเห็นแบบเห็นโลเคชันที่มีความแตกต่างแล้วก็แต่ละโลเคชันนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันในงานของมันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นงานที่งานมีความน่าสนใจหลายจุดเลย
ถามว่าโซนสาวเมื่อกี้มีคนถามว่าชอบตรงไหนมากที่สุดใช่ไหมคะก็คือชอบจริงๆอะชอบทุกจุดนะแต่ว่าชอบที่สุดก็คือจะเป็นในโซนของตัว exhibition ของที่ของคนที่ทำนาเกลือคือตรงนั้นอะมันด้วยเทคอะที่เตรียมไว้อะมันสะท้อนอะไรได้หลากหลายอะนอกจากเรื่องของเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนาเกลือนะมันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของนายทุนเรื่องของเศรษฐกิจคือมันเกี่ยวแค่แบบในเทคหนึ่งเทคอะการบทหนึ่งสัมภาษณ์ที่เราแบบนำเสนออะมันเห็นมิติที่หลากหลายอะค่ะก็เลยชอบตรงนั้นค่ะแล้วก็อีกที่นึงก็คงจะเป็นโซนตรงนาเกลือตรงนี้ก็น่าสนใจที่มันมีอินสตาเลชันที่เอากระจกมาเนาะตรงนี้ก็ถ่ายรูปสนุกไปถ่ายรูปไปมาเมื่อวานเหมือนกันก็สนุกดีมีความหลากหลายดีค่ะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนคนก็มาดูกันใหญ่เลยนะคะโดยที่บางคนก็อาจจะมาดูเพราะว่าความแบบเหมือนความน่ารักหรือสนุกของการแบบเนี้ยมาดูกระจกเยอะแยะเลยถ่ายรูปกับกระจกหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนเขาก็สนใจงานศิลปะที่เป็นแบบที่ทำงานร่วมกับธรรมชาตินะคะค่ะก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากค่ะกับงานนี้แล้วก็ประทับใจมากค่ะกับปัตตานีแล้วก็กับคนปัตตานีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะต้นเกลือนะต้นนั้นเป็นดอนเลยนะเป็นดอนนั่นแหละคือว่าปลาเซตอนแรกปลาหลงปลาเกลือก็ของสองอย่างคือยาเส้นรูปมองไปเห็นหลังคาช่องแสงลงมาเห็นรั่วเดี๋ยวก็ปีนขึ้นไปซ่อมบ้านที่ถูกดูแลรักษาที่หลอดไฟผมเคยให้สัมภาษณ์กับสารคดีโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นพาวิเลียนนะเป็นศาลาที่มันเห็นในการใช้ outdoor ในพื้นที่ outdoor แล้วก็มีปฏิมากรรมที่ทีมปัตตานีดีโค้ดร่วมกันออกแบบเป็นรูปผลึกเกลือนะฮะอยู่ในพื้นที่ก็พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ของการสาธิตในการทำงานคราฟต์หัตถกรรมแล้วก็มันมีพื้นที่โซนที่จำหน่ายของหัตถกรรมด้วยก็อยากให้คนเนี่ยมีความรู้สึกมามีอารมณ์ร่วมในการร่วมเยี่ยมชมดูผลงานหัตถกรรมของคนบ้านเราแล้วก็คนที่มาที่นี่หรือว่าคนที่สาธิตก็จะเป็นช่างศิลป์ที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็สาธิตในการที่ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับธนูเช่นทำเป้าฟางทำที่ใส่ลูกธนูทำคันธนูทำแหวนยิงธนูแล้วก็เรามีชุดสาธิตในการยิงธนูจากบ้านเดินดินธนูเนี่ยฮะแล้วก็มาสาธิตให้คนมาเรียนรู้วิถีการยิงธนูพื้นเมืองบรรยากาศรวมๆก็เป็นนำเสนอความเป็นวิถีบ้านเราฮะให้มันแตกต่างจากหัตถกรรมในต่างพื้นที่หัตถกรรมบ้านเราเนี่ยมันมีหัตถกรรมที่มีความเป็นเสน่ห์บ้านเราก็เลยว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ outdoor เหมือนกับนาเกลือนะที่มันมีแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายให้เกิดใครมาพื้นที่นี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจกลับไปครับตรงบริเวณนี้จะเป็นเชฟเทเบิลนะครับโดยเชฟโน้ตแล้วก็ผู้รังสรรค์เรื่องชานะครับวันนี้ได้เป็นคุณปุ๊กค่ะส่วนผู้เล่าเรื่องต่างๆของประสบการณ์ของชาจะเป็นอาจารย์ต้นนะครับที่ในวันนี้ได้รวมกันทั้ง3ท่านในการทำเชฟเทเบิลในงานปัตตานีดีโคสดีสองในครั้งนี้ค่ะว่าให้แบบว่าคิดอะไรที่มันแบบเนี้ยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วปัตตานีมันโคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะ
ฉายเป็นฟิวแบบมากกว่าแล้วก็แน่นอนค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะมีพวกเราที่คอยเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์เตอร์ได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเราชอบงานแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ